the undertow, the peril in the underbrow, the darkness that's designed to keep you low. It's time to take a stand again and open up the magic within you.สวัสดีครับชื่อวุฒิไกร ชัยชนะโรจน์ครับชื่อเล่นชื่อ M นะครับปัจจุบันใช้รถ e46 Touring ครับเมื่อก่อนครับก็ขับรถญี่ปุ่นก็เป็นขับรถซิ่งมาก่อนนะครับแล้วก็เคยใช้ยางโตโยอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันพอมีโอกาสได้เปลี่ยนมาใช้รถยุโรปแล้วก็เลยลองศึกษาดูครับว่ายางที่เหมาะกับรถยุโรปเนี่ยที่เราต้องการสมรรถนะที่สูงขึ้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็คือตอนนี้สำหรับโตโยก็จะมีตัว Foxes Sport ที่ใช้อยู่นะครับที่เลือกใช้เพราะว่า1ก็คือจะเป็นยางพรีเมียมเป็นยางสปอร์ตพรีเมียมนะครับให้อารมณ์สปอร์ตครับผมแล้วก็แก้มยางสวยครับก็เท่าที่เป็นศึกษาเพิ่มเติมมาครับก็คือทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็ค่อนข้างที่แพร่หลายในการใช้งานนะครับแล้วก็จากการที่ศึกษาตามบอร์ดต่างประเทศมาก็คือได้รับความนิยมมากครับในยางรุ่นนี้ครับก็เลยมั่นใจเลือกใช้ครับผมในมิทติ้งอ่ะนี่ไงนี่ไงมิทติ้งโต๊ะมีการมิทติ้งโต๊ะที่เยอะสุดในโลกเนี่ยมีผ้าขาวด้วยนะเป็นผ้าขาวเอาไว้ห่อไอเช่จะถ่ายเสร็จห่อไอเช่เลยพี่เช่เป็นผลไม้ครับนี่โต๊ะเอาแล้วอยู่คนเดียวเหงาก็ครบหนึ่งขวดไงเราสบายดีสบายดีครับผมทำไมมันต้องโคกหรืออะไรเหนื่อยเดินขึ้นมาไกลครับใช่เปล่าใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่โคกหรือใช่อย่างอื่นโคกครับต้องให้กูชิมไหมชิมได้ครับถ้ากูชิมมันไม่ใช่โคกอ่ะโคกครับอธิการอะไรวะโอ้ยเฮียไม่กูว่าไม่ใช่ได้ไอ้สัตว์นั่นแน่โอ้ครับผมเรียนที่นี่ปะเนี่ยปีอะไรแล้วถือว่าเพื่อนมึงบอกไม่เคยไอสักแอะมานางกินโค้กผิวเชียวนะไม่ธรรมดาจริงๆมึงเนี่ยวันนี้อยู่ที่ศรีปทุมนะครับกับช่วงสตรีทสไตล์บายโตโยไทยมหาลัยที่ผมได้เรียนจบมาสร้างบุคลากรในวงการรถแต่งกันเยอะแยะมากมายก็มีผมแล้วก็มีผมคนอื่นช่างแม่งเหอะเดี๋ยวไปอ้างชื่อเขาศรีปทุมยูนิเวอร์ซิตี้ครับเรียนดีกีฬาเด่นเน้นค่าเทอมหรือเปล่าใช่ครับสวัสดีพี่พลครับสวัสดีครับพี่โก้สวัสดีพี่พลนี่เขาเป็นคนรวมตัวครับของศรีปทุมคาขับใช่ครับผมเราเรียนปีอะไรแล้วเอาจริงกับพี่เอาจริงปีอะไรปี6ครับพี่ไม่เบื่อเรียนหรือไงวะผมก็เบื่ออยู่เนี่ยพี่มันไม่จบสักทีเนี่ยพี่ไม่จบเลยขนาดไหนวิศวกรรมยานยนต์ครับผมวิศวกรรมยานยนต์ครับผมวิชาที่จบมาแล้วต้องไปทำอาชีพอะไร จบมาครับผมก็มันจะเป็น2สายมันเป็นสายเกี่ยวกับยานยนต์ก็ได้เครื่องกลก็ได้ครับยานยนต์นี่คืออย่างไรพี่จะว่าซ่อมรถอย่างพวกผลิตเซ็นรถผ่านอะไรอย่างเงี้ยพี่ยกตัวอย่างเรียนทำที่ไหนก็ได้มึงเซ็นรถผ่านตลอเอาพี่มันต้องจบมาด้วยต้องมีใบต้องมีใบเหรอใช่ครับผมอ๋อต้องมีใบวันนี้มาศรีปทุมเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนจอดได้ถึงข้างบนใช่ครับตอนนี้มีแต่เก้าอี้พี่ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเก้าอี้มันเหลือครับซื้อใหม่งบเยอะที่ข้างบนใช่ครับให้เขาคุยอธิการไหมพี่มีเบอร์ไหมครับเฮ้ยมันไม่รู้จักกูจริงนะกูนี่หลาอธิการนะเว้ยทำเป็นเล่นไปพี่พูดจริงไปถามอธิการเนี่ยไม่อยู่ไอ้หน่ามาดิพี่ไม่เคยเจอเลยเขาไม่เคยอยู่หรอกอ๋อโอเคครับเขาไม่เคยอยู่อันนี้ก็มีรถมิทติ้งทำไมรถเดิมหมดเลยวะอันนี้รถอาจารย์ครับผมรถอาจารย์เหรอใช่ใช่เขาจะมาจอดข้างบนครับรถอาจารย์จอดข้างบนใช่ครับแต่มีรถซิ่งที่เอามามีคันใช่ครับตอนนี้รวมกันได้ประมาณเกือบ 50 คันครับพี่2 3 4 5 คันเองมึงตอแหล่ได้พอชั้นนี้พี่ชั้นนี้แต่พอชั้นนี้ใช่ครับผมคันแรกกันไหมบอกว่าเป็นชายใครเจ้าของถือไม้ชื่ออะไรครับชื่อไม้ครับไม้ครับผมดีทุกอย่างนะครับไม้ยกเว้นไม้ก่อนถ่ายรายการกูบอกให้มึงเปลี่ยนมึงก็ไม่เปลี่ยนเพิ่งหยิบได้อย่างนี้พี่มึงพร้อมเลยนะผมเพิ่งหยิบมาจากตรงเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมีตะปูด้วยไอ้เหี้ยสายพังไอ้สัตว์มึงอย่างนี้เลยเหรอจำเป็นไม่จำเป็นจะเป็นนะB16หรืออะไรใช่ครับ16 ยี่เรียนคณะอะไรครับเรียนโลจิสติกครับโลจิสติกส่งออกขนส่งจบมาขับ10 ล้อหรืออะไรไอ้วิ่งเหนือลงใต้ครับสรุปว่าจบมาอาชีพโลจิสติกต้องทำอาชีพอะไรขนส่งทุกอย่างเลยครับแล้วก็การจัดการคลังอ๋อเป็นคนวางแผนวางรูทว่านั่นไปนี่ขบวนนี้ไปนี่ให้ตามไทมิ่งของมันส่งให้คุ้มที่สุดอะไรเงี้ยเราเป็นคนวางแผนไม่ใช่ขับ10 ล้อส่งไม่เกี่ยวอ๋อโลจิสติกปีอะไรครับใช่ครับปีอะไรแล้วปี 3ครับปี 3ต้องเรียนกี่ปีคณะนี้4 ปีครับ4 ปีคิดว่าจบ4 ปีไหมฮะใครที่ขับมาแล้วกี่ปี2 ปีครับ2 ปีทำไมถึงชอบบีเจรถเยอะแยะแจ๊ดเจิดบีโอเขาก็มีกันทำไมเราชอบรถยุคเก่าอ่ะมีรุ่นพี่ขับและชอบมีรุ่นพี่ขับเป็นไอดอลแล้วก็เลยชอบก็เลยอาจารย์จะออกไว้จะออกไว้ออกลำบากแล้วคันนี้จะออกลำบากแล้วจริงๆถ้ามึงไอ้ไม้มึงเข็นรถเดินหน้ามาเนี่ยอาจารย์เขาจะออกง่ายแล้วนะดีทำมานี่วางมาแล้วหรือว่าวางเองวางมาแล้วอะวางมาแล้วซื้อต่อรุ่นพี่มาเลยใช่ครับอ๋อเขาเปลี่ยนบอดี้พูดถึงนิยามของศรีปทุมหน่อยสั้นๆศรีปทุมมีอะไรดีบ้างบอกน้องๆที่กำลังจบม .6 อาหารอร่อยครับสาวดีต้องเรียนเย็นใช้ได้ ขอ thank you บายพลคันต่อไปใครพลคันต่อไปจะเป็นดาวเด่นของเราในวันนี้ครับผมนี่ดาวเด่นแล้วเนี่ยมีดาวหลายดวงครับพี่ไม่ดูมอกรุงเทพอะไรกับเขาบ้างเขาไม่มีเบลลี่ตอนแรกจะเอาลาเฟอร์รี่มาแต่ผมเอาเข้ามาไม่ทันอยู่บนเรือไอพลมึงเบอร์วางเจ้าของใครฮะ200ใครครับถือไม้ดิครับผมสภาพมึงแต่งตัวไม่น่าขับ200อ่ะไอสัตว์เหมือนมึงมาขายน้ำผึ้งป่าอย่าแซวเยอะเลยพี่200 SX ครับหน้า S15 ชื่ออะไรชื่อทีมครับผมชื่อนะทีมในคณะอะไรครับเรียนนิเทศครับนิเทศศาสตร์สาขา RTV รู้จักอาจารย์พันธุ์ป่ะนี่ถามอาจารย์พันธุ์รู้จักกูเปล่าถามอาจารย์พันธุ์เลยนี่อาจารย์พันธุ์ในซีกูเลยได้พี่คันนี้จะของมาแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่ชาติครับคันนี้เอามาเมื่อสิ้นปีที่แล้วครับสิ้นปีที่แล้วใช่ก็เอามาเริ่มเก็บไปได้บ้างเล็กน้อยทำไมถึงชอบ200คือซื้อแย่ไม่ซื้อคือตอนแรกลังเลครับระหว่าง200กับ MR2 ก็จะเอาอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วปรึกษาพี่คนหนึ่งพี่เขาบอกว่าไป200ไปได้ไกลกว่าเพราะ200ไปเจก็ได้ไป RB ก็ได้ไปได้มากกว่าเลิกคบรุ่นพี่มึงเหรอMR2 ราคาแพงกว่า200เยอะตอนนี้เขาเป็นบอสผมเลยเขาไม่ใช่แค่รุ่นพี่ใครวะรุ่นพี่พี่โมXOเอ้ยพี่โมออโต้แม็กวิวเลิกคบไปเลยแล้วทำไมราคาบุบอ่ะหลังคาตอนแรกฝามันเปิดพี่ฝามันเปิดไปทีนึงฟาดกระจกกับหลังคาแล้วก็เลยซ่อมแต่หลังคามาก่อนอ๋อเฮ้ยเราก็สวยนะเขาลดพงอะไรคอพับนะใช้ได้จะเรียนไป RTV ใช่ไหมใช่ครับจบ RTV มามหาลัยนี้ดีไม่เหมือนพวก มองเทพมองเสร็จบูเซมบัคเบิลอินฟินิตซิงเกิลเฮียอะไรไม่ภาษาสันติอะไรก็ไม่รู้อะไรที่เข้าใจง่ายฮะนิเทศ RTV พี่โก้เรียนสาขาอะไรพี่อย่างผมโฆษณาAD เห็นไหมง่ายๆ AD ก็ Advertise ง่ายนะ RTV จบมาต้องทำอาชีพอะไรตอนนี้เป็น Marketing คืออะไรวะ Marketing เป็นเหมือนแบบคอยดูแลลูกค้าอยู่ครับอ๋อทำหน้าที่เหมือนเช่นะอย่าเลี้ยงไอพี่อันนั้นพี่ผมไอเช่นั่นแหละฝึกอะไรกันนี่นั่งฝึกงานเหรอไม่เคยเจอหรือเคยเจอป่ะเคยเจอพี่เคยเจอเหรอใช่แต่ไม่เคยเจอมึงแต่งตัวเหมือนคนขายน้ำผึ้งป่าไอ้สัตว์เดินตามหมู่บ้านเนี่ยใช่เลยเฮียจริงสภาพมึงไม่น่าขับ200อ่ะจริงแต่ขายน้ำอ้อยอย่างเงี้ยใช่พอแล้วขอบคุณมากรถสวยครับขอบคุณครับอ่ะขั้นต่อไปพลขนาดคันนี้เหรอเจ้าของอยู่ด้านหลังพี่เจ้าของอยู่ด้านหลังนะครับตัวใหญ่นิดนึงพี่แอนป๊อปไอเดอะเซกเราแมนบ้านนั่นแต่หน้าเหมือนนะชื่ออะไรครับชื่อมอสครับมอสโอ้โหมอสเรียนปีอะไรครับปี1ครับเฮ้ยปี1ตรงปีเลยหรือเฟชชี่หรือว่าเข้าช้าปี1ครับคือจริงๆต้องปี2ของผมเป็นภาคที่โอนมาครับภาคที่โอนมาแต่จริงๆตามอายุก็คือต้องอยู่ปี2แล้วปี4ครับคือของผมมันเป็นภาคแบบเรียนปวสมาก็เทียบโอนมาอีกทีนึงครับอ๋อทีนี้ก็ปี4ใช่แต่ตอนนี้ก็คือมาอยู่ปี1ใช่ครับแต่เข้าช้ากว่าเพื่อนปีนึงก็อยู่กับน้องๆไปน้องๆก็เล่นหัวเล่นอะไรไปเราก็ต้องยอมมันใช่ป่ะเราก็ต้องยอมมันแดกเหี้ยแล้วเข้าไปตัวโคตรใหญ่เลยฮะขับรถอะไรเราอ่ะ EG ครับสภาพมึงต้องเปลี่ยนรถอ่ะมึงตัวเบลเลอร์มึงขับ EG ทำไมถึงชอบตอนแรกจะอยากได้เซฟิโร่ครับแต่เห็นพี่โก้ไม่มีปัญหานี่คุณแจมีเอาเปล่าแต่พี่โก้ขับเลยไม่อยากได้ครับอยากเอาเห็นกูขับเลยไม่อยากได้ครับล้อเล่นนี่ล้อเล่นเคยยืนอยู่ล่วงวะเอ๊ะไม่ใช่มันกูชอบบอดี้ครับคันนี้เครื่องอะไรครับD16Y8 ครับ D16Y8 ไม่วาง B16 เหมือนคันนั้นเขายังไม่มีตังค์พี่ยังไม่มีตังค์เอา2-3มาแรกเดี๋ยวโอนตังค์นะยังไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันด้วยเหรอเฮ้ยคันนี้สวยผมยืนดูอยู่ก่อนไหนทำสีแดงสีเพิ่งทำมาสักพักแล้วครับเกือบปีแล้วครับคุณแต่งรถใช้ได้นะคุณแต่งรถโอเคเลยสำหรับผมนี่ผมว่าอารมณ์ได้เหมือนคิดเห็นแล้วคิดถึงไอ้เฮียหมาแต่เป็นสีแดงรถสวยคณะอะไรเรียนนะเรียนวิศวะยานยนต์ครับวิศวะเอาคณะเดียวกับไอ้ประธานเมื่อกี้นะถ่ายครับใช่ไหมปี 1วิศวะยานยนต์ครับผมบอกข้อดีของศรีปทุมหน่อย3ข้อที่น้องๆที่จบม.6 มาอยากมาเรียนเชิญชวนน้องๆมาเรียนหน่อยมีบันไดเลื่อนครับมีลิฟต์พี่มีที่ให้เก็บลิฟต์มีแต่กูเรียนแล้วมีที่ให้เก็บตึก10 ชั้นให้เดินขึ้นไม่ต้องเรียนแล้วไอ้เหี้ยรถสวยครับรถสวยผู้หญิงรถสวยผู้หญิงสวยมีบันไดเลื่อนครับไปไอ้สัตว์ไม่น่าจบเราไอ้เหี้ยมาได้มีอะไรดีมีบันไดเลื่อนมึงก็อีกตัวไอ้พลใช่พี่คันต่อไปใครคันนี้เลยครับผมคันนี้เลยที่กอไก่จอจาน140ชุมพรคนตายคนจุ่มพ่นนะใช่พี่ใช่พี่อันนี้พี่ต้องเช็คนะพี่ตายจริงหรือเปล่าเจ้าของอ่ะนี่ครับข้างๆเลยน้องเป็นเจ้าของรถเหรอครับโอ้ยส่งมาเลยนะพี่ข้างในน้องสว่างโอ้ยโบ๊ะเลยโบ๊ะโอ้มหาอะไรเนี่ยมึงดูไว้มึงต้องกับศรีปทุมเขามึงมาอะไรกันก่อใหม่รู้นี่ดูสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมคุกกี้ค่ะคุกกี้เหรอครับคุกกี้เรียนคณะอะไรครับเรียนนิเทศค่ะสาขาอะไรครับออกแบบสื่อสารค่ะจบแล้วทำอาชีพอะไรครับออกแบบสื่อสารก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจค่ะยังดูไปก่อนไม่แต่สายงานตรงๆจบมาต้องเป็นอาชีพอะไรก็ออกแบบทำศิลปะสื่อสารอะไรพวกนี้ค่ะออนไลน์สื่อสารออนไลน์อะไรเงี้ยก็ตรงยุคสมัยตอนนี้ใช่ไหมถามตรงๆเลยมีแฟนยังครับไม่บอกค่ะให้ลุ้นนั่นเองเอาความจริงเลยลูกเอาความจริงเลยไม่ต้องไม่บอกอย่าตอบแอปลูกไปให้ดูรถไม่ดูแล้วมีแฟนแล้วดูทำเพี้ยอะไรคันนี้เป็นอัลเมร่าค่ะหนูแต่งเองเหรอครับแต่งเองค่ะทำไมถึงชอบแต่งรถบอกพี่หน่อยหาผู้หญิงแต่งรถด้วยฮะแต่งกับแฟนด้วยแล้ววันนี้แฟนเรียนที่นี่ป่ะครับไม่ได้เรียนค่ะอ๋อแฟนไม่ได้เรียนที่นี่คันนี้แต่งกับแฟนด้วยเราเป็นคนดีไซน์เองเลยไหมหรือว่าแฟนส่วนใหญ่เป็นผู้นำก็แฟนก็แนะนำมาอะไรก็โอเคก็ตามอ๋อแต่นี่รถเราแฟนก็บอกเฮ้ยใส่ฝากระโปรงฝาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อ๋อ จัดจ้านย่านวัดเกาะวัดเกาะอยู่แถวไหนวัดเกาะอยู่แถววัชรพลวัชรพลเฮ้ยคนอื่นไม่ต้องเอ้ยประธานอย่างวะประธานบอกคนอื่นเลยไม่คุยแล้วกลับเลยอ่ะพี่เดี๋ยวคุยต้องวันนี้เสร็จเลิกละเลิกรายการเลยว้าวไปแล้วโอ้โหเสียงโค้งซิ่งด้วยใส่พวงมาลัยซิ่งด้วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีโน่นมีนี่นะเออมีเสื้อพงเสื้อผ้าไว้เออหรือดิไปเรียนมาอยากเปิดใต้ผ้าเลยได้ลมมากเลยได้ลมมากเลยคันนี้ขับมากี่ปีกี่เดือนแล้วครับค่ะก็ประมาณ5 ปีได้ค่ะ5 ปีแล้ว5 ปีแล้วนะครับโอ้เป็นผู้หญิงแต่งรถหาดูยากนะผู้หญิงแต่งรถเต็มมาสีปทุมเยอะไหมครับก็ไม่แน่ใจค่ะปี 1เองปี 1ตรงปีเลยป่ะค่ะตรงปีเลยเพิ่งจบม.6มาเลยครับใช่ค่ะจบที่ไหนมาครับม.6ประเทืองทิพย์วิทยาค่ะประเทืองทิพย์วิทยาประเทืองทิพย์ตรงวิภาวดีสายไหมแถวสายไหมแล้วก็ชลักพลทำไมน้องน่ารักจังเลยครับแก้วเมียพี่ตายแล้วนะรู้ยังเมื่อวานเลิกเคลียร์เลยนะเมื่อวานเกมด้วยให้บอก3 คำใส่น้องๆครับที่จบจะจบม.6 ปีหน้าถ้าเกิดเอ็นไม่ติดก็ต้องมาเรียนศรีปทุมมหาลัยนี้มีอะไรดีบ้างอยู่มาแล้ว1 ปีอยู่มาแล้ว1 ปีก็เพิ่งเข้าเพิ่งเข้ามามีอะไรดีบ้างที่เราประทับใจก็คืออะไรบอกไม่ถูกอ่ะก็เพิ่งเข้ามานะเรียนดีห้องเรียนดีแอร์เย็นห้องคอมแอร์เย็นมากค่ะจริงมากแสดงว่าสถานที่การศึกษาดีสถานที่การศึกษาดีขอบคุณมากครับน้องครับขอบคุณครับโอ้ยผลว่าเป็นไงบ้างพี่มีงี้ป่ะคัดมาได้คนเดียวดิได้ฮะจริงๆนี่แทบจะกราบเขามาเลยนะพี่นี่ต่อไปกูต้องเจอกระเจี๊ยบหมดเลยใช่พี่ล้วนๆเลยฮะไม่เจอแบบนี้แล้วใช่ไหมไม่มีแล้วพี่แต่อาจจะมีคนนั่งข้างๆนะคันต่อไปขนาดคันนี้เลยครับผมวีออสคันนี้วีเทอร์โบด้วยเหรอใช่ครับเทอร์โบเจ้าของฮะโอ้ยสัตว์เจ้าที่ตรวจเยี่ยวด่วนเลยไอ้เพื่อนนี่ใช่แน่ๆโอ้โหไอ้สัตว์ทรงเอเลยนะมึงเนี่ยไม่เสพหรอพี่ไม่เสพหรอชื่ออะไรครับชื่อจิมครับชื่อจิมเรียนปีอะไรครับปี 3คณะอะไรครับสถาปัตย์ครับสถาปัตย์โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะเราต้องดีไซน์ต้องออกแบบต้องมาดูรถมึงว่ามึงออกแบบได้ขนาดไหนคันนี้เป็นเจ้าของมากี่เดือนกี่ปีครับประมาณไม่ถึงปีครับพี่ไม่ถึงปีการไม่ใส่แผ่นป้ายจะเบรคข้างหน้ารู้ใช่ไหมครับผิดกฎหมายรู้นะครับโอเคถ่ายรูปเลยเดี๋ยวถ่ายให้ขนส่งหน่อยโอเคนะเดี๋ยวพี่ส่งแฮชแท็กขนส่งทำไม่ได้กูว่ากูโดนต้นตีแน่ๆเลยเทอร์โบขอชมได้ไหมเปิดเลยเปิดไงอ่ะโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยได้กี่แรงม้าครับตอนจูนไว้210อ่ะพี่210ตอนนี้ขยับหัวฉีดนะพี่ครับขยับหัวฉีดขยับบูทได้230ก็เร็วนะทำไมไม่เปลี่ยนรถไปเลยถามตรงๆในความคิดทำไมต้องเป็น Vios ก็รถตังไม่ถึงนะพี่ที่มึงทำไปเนี่ยซื้อได้หลายอย่างแล้วนะแต่มาทีละนิดใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเงินก้อนใช่ไหมมันก็เก็บตังค์ทีละนิดได้แต่คุณใช้ได้คุณเซ็ตเทอร์โบเครื่องเดิมทำที่ไหนครับเทอร์โบดอทจูเนอร์ครับดอทอันนี้ใช่ไหมดอทจูเนอร์เฮ้ยรถเขาสวยนะอันนี้ทำเองใช่ไหมครับใช่ครับพี่ทำกับเพื่อนพี่เฮ้ยเขาความคิดสร้างสรรค์เฮ้ยอันนี้มาดูให้ DIY เฮ้ยนี่ DIY เว้ยมึงดูดิ DIY ติดต่อได้ครับพี่วิทคาร์บอนครับอ๋อแล้วติดต่อได้ใช่ไหมนี่ทางรัฐทำอย่างนี้เลยเอาแก้มเดิมทำได้อ๋อเฮ้ยใช้ได้ความคิดดีแจ๋วอ่ะบอกน้องๆหน่อยที่จะจบมาแล้วมหาลัยไม่มีเรียนจะต้องมาเรียนมหาลัยศรีปทุมเขาต้องมาเรียนเพราะอะไรมีอะไรดีบ้างขาวพี่มึงก็หมกมุ่นนะอะไรขาวพวกตึกอะสีขาวพี่เอาความจริงเลยมึงไหนๆก็ไหนๆแล้วความจริงเลยการบินพี่ฮะการบินครับพี่อะไรการบินวะคณะการบินพี่คณะการบินทำไมขาวคืออะไรวะคัดตัวแล้วจริงเหรอจริงพี่เดินไปดูได้เลยพี่ตึกข้างหน้าเลยโบ๊ะมากเลยเหรอเดี๋ยวถ่ายเสร็จพากูไปดูนะโบ๊ะเลยเหรอโบ๊ะกิ๊บเลยเหรอกิ๊บเนียนเลยวันมึงก็ไม่ทำเหี้ยเลยไม่เรียนมึงก็นั่งอยู่หน้าตึกเรียนแค่แบบผ่านคือมหาลัยทั้งมหาลัยที่เราเรียนมีคณะเนี่ยดีสุดไม่มีอย่างอื่นละอธิการดูคงดีใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากท่านต่อไปครับท่านประธานครับผมแจ๊ดคันนี้ แจ๊ดบอกเลยขึ้นมานี่หอบแฮกๆเลยนะพี่ตอนนี้ก็มีเซอร์บิฟนะถ่ายเขาหน่อยมีเซอร์บิฟมีแจ๊ดคันนี้นะครับบัตติ้งเอฟด้วยอันนี้เจ้าของด้านหลังเลยครับอันนี้ถือว่าตรงรุ่นไหมพี่ตรงรุ่นนอนฟูกสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ้อมค่ะอ้อมเรียนปีอะไรครับต่อปโทค่ะต่อปโทที่นี่ปะที่นี่ค่ะต่อปโทที่นี่ต่อจบมากี่ปีแล้วครับจบมาก็คือจบปตรีที่นี่แล้วก็ต่อปโทเลยอ๋อเพิ่งจบใช่แล้วก็เพิ่งสมัครปโทใช่ก็แก่ไม่รู้เหมือนกันแต่หน้าเด็กนะจ้าตอนจบปตรีจบคณะอะไรครับบริหารค่ะบริหารประเทศการค้าระหว่างประเทศบอกน้องๆหน่อยทำไมถึงเรียกเรียนปโทการเรียนต่อปโทมันได้อะไรบ้างของหนูเรียนฟรีอ่ะก็เลยต่อปโทเลยดีมากนี่แหละเหตุผลของมันเหตุผลของอ้อมมันกิจนิยมป่ะไม่ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาอะไรครับผมนักกีฬากอล์ฟค่ะกอล์ฟมาที่ชูเข้าสวิงพี่เคยตีอยู่ตอนนี้ตีชายมึงก็อย่าส่งเองที่ไม่ทันตอนนี้เรียนโทอยู่ทำไมถึงชอบแต่งรถครับสุภาพสตรีแต่งรถมีน้องคนนู้นคนหนึ่งแล้วก็นี่เราทำไมถึงชอบแต่งมาตั้งแต่ม.2 แล้วอะค่ะบ้างทำงานอะไรวะม.2 แต่งรถ3 ดอขับ3 ดอด้วยตั้งแต่ม.2 ขับรถไปโรงเรียนค่ะใช่เฮียม.2 กูยังโห2แถวอยู่เลยรถนิยมดีม.2 นี่เป็นแจ๊สทำอะไรบ้างครับเปลี่ยนล้อค่ะมีแคมค่ะมีลิ้นสายค่ะมีกล่องโอ้โหแม่งนอกจากตีกอล์ฟด้วยนี่ยังใส่ซิ่งอีกเหรอพี่ขอดูได้ไหมเครื่องอะได้ค่ะไม่มีอะไรเลยเครื่องเน่ามากแล้วเปิดตรงไหนวะรถมึงเนี่ยมีลิ้นสายค่ะมีอะไรอีกนะมีแคมค่ะมีแคมกล่องเน่านิดนึงรู้จักคาแคร์ไหมครับตามไม่ทันล้างห้องเครื่องก็400 บาทไม่เกินนี้หรอกลูกเลยแนะนำหน่อยที่ไหนดีเฮ้ยที่ไหนก็ได้ไม่ต้องคาแคร์กูหรอกไอ้ที่บ้าบอก็ธรรมดาไม่ได้เยอะมากก็แต่งเอาลุกเอาสวยฝากระโปรงคาร์บอนมีเบาะเรคคาโร่แล้วก็สติกเกอร์นี้ที่เขาเพิ่งแจกเมื่อกี้มาแปะกันท่านประธานพลเป็นคนตัดมาแจกครับสดๆร้อนๆเลยที่เพิ่งแปะเพิ่งลอกกันเมื่อกี้เลยใครเป็นคนออกแบบไม่รู้เหมือนกันพี่สั่งเขาใจตังค์อย่างเดียวพี่เป็นสติกเกอร์ที่ซื้อมากไม่มีดีไซน์ติดได้ที่ไหนก็ได้นะซื้อจริงๆนี่ถ้าลอกสติกเกอร์ออกจะมีสีปทุมเป็นภาษาคาราโอเกะไปยืนข้างล่างไปยืนหลังกล้องไปบอกน้องๆหน่อยจะมาเรียนสีปทุมมีอะไรดีบ้างครับอ้อมจบจริงค่ะฮะจบจริงก็จบอยู่แล้วเรียนได้ก็ต้องจบเลยมออื่นมันเรียนยากอ่ะแล้วมอนี้จบจริงมอนี้จบจริงมออื่นเรียนยากมอนี้เรียนง่ายแต่จะง่ายหรือจะยากถ้าน้องๆไม่ตั้งใจเรียนมันก็ไม่จบหรอกถ้าต้องตั้งใจเรียนด้วยชอบรถก็ส่วนหนึ่งเล่นกีฬาก็ดูพี่อ้อมเป็นตัวอย่างนะเล่นกีฬาเป็นนักกีฬาได้ทุนเรียนฟรีชอบรถยนต์เป็นงานอดิเรกมันก็ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นน้องๆก็แบ่งแยกเวลาให้ถูกเหมือนพี่อ้อมด้วยขอบคุณน้องอ้อมมากครับขอบคุณน้องอ้อมครับคันต่อไปครับ รถอาจารย์ครับรถอาจารย์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมมาดูเขาพี่รายการคนดูหลายพันไม่ใช่เลยโอ้ใส่รองเท้าแตะได้แต่เล็บตีนตัดด้วยยาวมากครับรถใครมานั่งเนี่ยรถนี่รถไทยรถจานครับรถของอาจารย์จานไม่อยู่ครับจานไปสอนอยู่ครับแล้วมานั่งรถอาจารย์เขาทำไมอ่ะอาจารย์เขาให้มานั่งแห้วขึ้นมาอาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์ชื่ออะไรให้มานั่งเฝ้ามอไซค์อาจารย์วีครับอาจารย์วีครับอาจารย์วีรู้ว่าเราถ่ายรู้ครับรู้อาจารย์วีก็คือใช้นักศึกษาไปเรื่อยๆคือตัวเองไปสอนแล้วก็ให้เด็กมานั่งเฝ้ามอไซค์ใช่ครับพี่ใช่ป่ะใช่แล้วเราก็นั่งนี่นั่งเฝ้าแต่กี่โมงอะตั้งแต่10 โมงอะรอพี่ตัวเราเย็นมากเลยอะตัวเย็นมากแล้วเมื่อคืนหนักเหรอตาเหลืองด้วยหนักมากเมื่อคืนที่ไหนมาคืนเมื่อคืนเดโม่พี่เดโม่มันกี่กลม2 กลมพี่แล้วก็ทาราต่อเลยพี่ไปกับพี่มาเนี่ยทาราต่อใช่ไปพี่ไงเดโม่กูไม่เห็นมึงเลยนะไม่ไปทาราเจอพี่อยู่ไม่เจอทารากูไม่เจอมึงมั่วแล้วแต่เดโม่มีคนเห็นมึงอยู่มึงเข้าห้องน้ำทำไม7-8 คนวะห้องเดียวหลอกไอ้หนาวพี่หนาวเอาไปกอดกันนี่ไม่ใช่รถมึงไม่ใช่นั่งทำพี่อะไรวะคันนี้สวยคันนี้รถจานใช่ไหมครับขอบคุณมากครับคันนี้ครับพี่ e30 ครับของใครครับ ไปเถอะข้ามกันเลยเถอะประธานไอ้เรียกเราเอาก้อนเอากันเอาหน่อยประธานอะไรผมมึงดูรถกันเองเอามาโชว์3 คันเอามาโชว์มึงเอามา3 คันใช่ใช่รถมึงเองทำไมโชว์เหนือโชว์ยิ่งใหญ่กลัวรถมาน้อยปี300,000ครับ30 400,000แล้วพี่ซ้อมไปก็300,000ละสีเลยพี่อยากนำเสนอข้างในมากพี่มันไม่ทันเลยพี่อันนี้ทำกันเองครับอะไรวะเนี่ยใช่ไหมเอกลักษณ์มากเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสวิตช์สตาร์ทกุญแจดูเกียร์พี่ผมนำเสนอวิธีสตาร์ทพี่แต่สตาร์ทอย่างนั้นไม่ได้อะไรอ่ะลื้อแน่อะไรพี่ใจเย็นรถแข่งไม่บอกอะไรของมึงเนี่ยเปิดฝาโป่งเลยเปิดฝาโป่งนะดึงฝั่งหนึ่งครับพี่สวยไหมพี่ข้างในสวยไหมอะไรนะสวยไหมพี่ข้างในมึงกล้าถามเราเรียกศิลปะอ่านปากพี่นะศิลปะครับจริงๆอันนี้ทำกับเพื่อน2 คนแต่เอา SR ได้ SR Turbo ครับนี่คือเครื่องเดิมมี30นะครับไม่ใช่พี่ใช่ถ้าวางเซอร์วิโร่ต้องเป็น J ครับถึงจะเป็น SR นี่ทำมากี่เดือนแล้วทำมาจะ2 ปีแล้วพี่จะ2 ปีแล้วใช่ครับอยู่4 ปีนึงครับแต่เพื่อนจ่ายตังค์ผมแค่ออกแรงเดียวอ้าวทำไมอ่ะก็ผมไม่มีตังค์ก็เลยให้เพื่อนออกแล้วผมเอามาขับรถใครเนี่ยรถผมกับเพื่อนแต่ผมออกแรงเพื่อนออกตังค์แต่เพื่อนมาปะไม่มาครับอาจจะดูไลฟ์สดอยู่พี่จริงกูคุยกับประธานไม่รู้เรื่องว่ะถึงสมองมันเพี้ยนหมดแล้วอ่ะนี่ช่วยกันทำพี่นี่ช่วยกันทำรถสวย E30 สวยรถมึงนี่จะเป็น3 ชั้นหรือ2 ชั้นเนี่ยมันน่ามีตอนแรกความจริงมันเป็น3 ชั้นแต่หาไม่ได้รถมึงกับ2 ชั้นป้าหมายถึงไฟท้ายพี่ตอนแรกมันมา3 ชั้นมึงเยกันมั่วไปหมดรถมึงอะแต่สวยช่างคิดเมื่อก่อนมันต้องสไตล์นี้ครับผมตอนยุคผมมันต้องสไตล์นี้คันต่อไปคันนี้เลยครับผมข้างๆของใครของมึงเหรออันนี้ประธานตัวจริงผมเป็นแค่เป็นแค่ผู้ควบคุมอันนี้ประธานคนตั้งกลุ่มเลยแล้วไหนอะไหนประธานตัวจริงนี่ครับชื่ออะไรครับชื่ออาร์มครับอะไรครับอาร์มครับผมอาร์มรู้จักปั๊มน้ำมันไหมครับรู้จักครับมันมีที่เติมลมดูลมมันซึมครับหรอครับมันซึมอาร์มเป็นประธานเขาบอกเขายอไปงั้นแหละครับเขายอไปงั้นอาร์มเรียนปีอะไรครับปี 6ครับปี 6ต้องนี้มันต้องชัดเจนมันต้องเคลียร์ปี 6คณะวิศวกรยานยนต์ครับคณะเดียวกันวิศวกรยานยนต์จบมาทำอะไรประเทศนี้ตั้งใจว่าทำอะไรออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าชิ้นส่วนยานยนต์อะไรเงี้ยครับครับไม่น่าทำได้หรอกทำได้ครับจริงยางมันยังแบนเลยจะออกแบบยานยนต์ที่อะไรอ่ะดูหน่อยคนที่ทำอะไรบ้างทำแต่เครื่องเลยครับครับครับเครื่องอะไรเนี่ย16 ยี่ครับลูกไส้เต็มครับ16 ยี่ลูกไส้เต็มอยู่แดกลงกับเขาไหมลงครับลงนะครับลงงานดีไปเลยเจ้าของทำประธานก็ทำไอ้คนจัดงานก็ทำเอาสนุกไม่ทำเอากำไรปีที่แล้วทำได้กำไร 400,000เองปีนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ทำ 400,000นี่ยังไม่รวมนู่นนี่นั่นนะค่าสปอนเซอร์อีกเกือบล้านนะกำไรพวกมึงก็ไปกันเยอะๆมันได้กำไรเป็นล้านลองไปดูไม่ได้อะไรอยากให้ดูเหมือนจริงนี่มีเครื่องเต็มชุดใหญ่เบาะหรือออกยางอะไรวะตองแปดคันนี้เคยวิ่งสนามไหมเคยครับวิ่งเวลาดีสุดเท่าไหร่ครับ13.2ครับ13.2ครับผมเคยขับคันนี้มาเรียนบ่อยไหมครับตอนแรกก็ขับมาบ่อยครับพอเริ่มทำหนักๆก็ขับรถเดิมดีกว่าพี่ตอนขับรถซิ่งมาเรียนวัฒนธรรมยังเหมือนเดิมไหมครับต้องขับขึ้นมาทางขึ้นต้องดังๆเร่งแม่งเยอะๆผมมีที่จอดข้างล่างครับโอ้ยไฮโซนี่มันจะมีอยู่ไหมที่ขึ้นมาแล้วต้องเสียงดังๆมันตอนยุคผมขึ้นมาถ้าโบออฟไม่ถอนพ่อตายเลยนะจริงๆตอนขึ้นต้องวูดชิ่วต้องดังๆ แล้วขับผ่านตรงนี้นะถ้าการขโมยคนอื่นไม่ดังนี่ถือว่ามึงไม่ผ่านยังมีอยู่ไหมมีครับมีอยู่ค่ำขาลงนะเยอะตอนทำคิดว่าเท่แต่ตอนเนี้ยทำไปได้ไงวะคันนี้สวยขอบคุณมากขอบคุณมากคันต่อไปคันไหนคุณบอลไม่ใช่คันนี้อันนี้รถผมอีกคันแต่ไม่มีอะไรกำลังจะทำพี่เอาถ้าง่วงก็ไปนอนบ้านจริงถ้าง่วงก็นอนบ้านแหงเฮงเฮียอะไรก็อยู่บ้านอันนี้ก็อาจารย์นะพี่ไม่ต้องมามีส่วนร่วมทำรถมันนอนดึกมันเพื่อเอามางานนี้สายสตาร์ทของเราเท่แต่มึงนอนนะมึงมานอนโชว์เพื่อนแล้วนี่เลยครับพี่เป็นตัวจี๊ดซูพีมคันนี้ตัวจี๊ดเจ้าของอะเจ้าของไอ้เหี้ยโคตรหล่อเลยสัตว์เฮ้ยมึงหล่อมากดิครับชื่ออะไรครับชื่อมาวินครับอะไรนะครับมาวินพี่ลูกครึ่งเหรอฮะคนไทยครับคนไทยมาวินครับมาเวนโอ้ยสาวๆดูไว้ครับนี่หล่อนะเวลาท่านเจอนะครับสภาพนี้แต่งตัวแบบนี้เดินสยามไม่พี่แต่งตัวแบบนี้ต้องคิดถึงขับ E-Coupe 370แล้วเป็นไงพี่นี่ครับความจริงเราไม่ได้หลมแต่ทำไมชอบมิล่ามันรถเก่าพี่มันมีหลายคันใช่ไหมครับมีแจ๊สคันนึงที่บ้านแจ๊ส GK เราจริงๆก็คือแจ๊ส GK เราก็ใช้อันนี้คือรถสนุกของเราใช่มันเล็กมันชอบมันสะดวกหรือไงใช่พี่มันหายากอ่ะมันแปลกดีอ่ะในยุคกูเนี่ยมันหาไม่ยากนะแต่ยุคนี้ก็หายากสติกเกอร์เหรอใช่ทั้งคันพี่แล้วมันก็ช่างทำเว้ยเป็นเครื่องอ่ะพี่คันนี้เครื่องอะไรอ่ะเครื่องเทอร์โบอ่ะเปิดฝาโปร่งนี่หล่อชิบหายมันหล่องี้วะโอ้ยนี่หล่อสุดแล้วเฮ้ยเครื่องโบอ่ะเครื่องของมันเลยป่ะครับแดนสูใช่เครื่องแดนสูมันเลยแต่ว่าไปใส่โบเฉยอ๋อไปเซ็ตโบเองเหรอครับไม่ใช่เครื่องเทอร์โบจากโรงงานใช่ไหมไม่ใช่พี่กี่ซีซี660ครับใช่ไหมครับ660ซีซีกับมีล่าเทอร์โบนี่ก็วิ่งปิว200ถึงเมืองไม่ตันพี่มันตันก่อนไม่มีแค่110แต่ไปเกินแน่ๆทะลุชาร์จไปเลยใช่ไหมล่ะใช่เรียนคณะอะไรนิเทศศาสตร์ครับสาขาศิลปะการแสดงศิลปะจะเป็นดาราก็กะพี่แต่ว่ายากอะอยากเป็นข้างหลังด้วยชอบแบบว่ากำกับอะไรเงี้ยคณะนี้คือหมายความว่าเรียนแล้วต้องเป็นผู้กำกับได้ด้วยศิลปะการแสดงเป็นผู้กำกับใช่อยู่ในสารระบบการถ่ายทำสร้างวิธีการทำขั้นตอนสร้างหนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็สามารถเรียนการแสดงก็เป็นดาราได้มีร้องยืนครับยืนตรงๆกล้องถ่ายดีตูนสลับแมวมองนะครับพี่จะหานักแสดงหน้าใหม่ณเดชน์เก่าแล้วครับณเดชน์เหรอพี่บอยปกรณ์เก่าไปแล้วครับฝากน้องคนนี้ด้วยโอ้ของครับนี่ครับหล่อจริงๆเป็นมิ่งขวัญของพวกเรานะครับเริ่มจากตัวประกอบก็ได้ท่านกรุณาด้วยที่ฟังพจน์อานนท์ด้วยนะครับก็ดูอยู่นะครับตูดยังว่างอยู่เดี๋ยวเลยพอไม่ได้นั่งรถไงก็ว่างก็ยืนไงฝากด้วยครับน้องคนนี้นะครับบอกสุภาพสตรีน้องๆม.6 ผู้หญิงที่เรียนอยู่แล้วอยากจะมาเรียนศรีปทุมเอ็นท้ายไม่ติดหรือตั้งใจจะเรียนศรีปทุมที่นี่มีอะไรดีบ้างบอกไปมีเพื่อนที่ดีครับพี่มองกล้องมองกูทำเหี้ยอะไรมองกล้องการแสดงก็มีเพื่อนที่ดีครับพี่แล้วก็มีพวกพี่ๆที่ดูแลดีมากครับผมเช่นพี่ๆเนี่ยครับเขาก็เทคแคร์ดีครับอันนี้พูดเป็นแบบสไตล์เราพูดเป็นแบบให้เอกหล่อๆนุ่มๆพูดกับกล้องแบบเดิมแบบนุ่มๆเสียงนุ่มๆนุ่นไม่ได้เฮ้ยอะไรพอแล้วคนตีนเนี่ยคนตีนแล้วไอ้สัตว์ไปขนาดนั้นเลยครับอีเคคนเดียวในวันนี้นี่ก็สวยนะเสือเงินนี่ก็สวยคนนี้เขาเตี้ยดีเว้ยนี่เราสวยเฮ้ย3 ดอเยอะป่ะมาหาย3 ดอเยอะขนาดไหนอีเคเจ้าของคันใครครับอีเคสวัสดีครับถือสิครับยืนข้างหน้าครับชื่ออะไรครับชื่อบิวครับบิวเรียนปีอะไรครับเรียนปี2แล้วครับผมปี2คณะอะไรครับวิศวะเครื่องกลครับผมวิศวะเครื่องกลถามจริงทำไมฮอนด้าเยอะจังวะ วัยรุ่นไทยน่าจะเน้น Honda มากกว่าเนี่ยชอบ Honda ใช่แต่เรานี่มาแปลกนะเขาที่ดูเขาอื่นเขา EG เรานี่ EK ครับโดดมาเขาที่ทำอะไรบ้างเป็นเครื่อง B20 ครับผมส่วนใหญ่จะเน้นภายนอกภายในมากกว่าภายในตัวนอกท้ายโดไฟขาวท้ายโดไฟขาวครับมีปัดหลังซันรูฟก็ทำเป็นตัวนอกใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เน้นแรงไม่ได้อะไรก็คือเอาแบบครบๆเอาแบบครบๆขับแล้วสบายใจใช่ครับเฮ้ยคันนี้สวยนะใช้ได้นะขออนุญาตเดินดูนะได้ครับผมเฮ้ยคันนี้สวย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 ท้ายขาวเว้ยนี่ไฟท้ายขาวที่ทำเองหรือว่ามันมีของแต่งน่าจะเป็นของแต่งตัวนอกครับเจอต่างประเทศสั่งมามีปัดหลังม่านหลังปัดหลังม่านหลังครับผมมีเจฟเต็มระบบเลยนะชอบครับชอบแล้วเป็นตัวยุ่นนะครับอ่ะบอกน้องๆหน่อยจะมีอะไรศรีปทุมที่นี่มีอะไรดีบ้างก็สังคมดีๆการเรียนการสอนดีครับผมเพื่อนมิตรโอเคครับผมไม่ค่อยมหาลัยเป็นผมมองว่าไม่ค่อยปิดกั้นทางด้านการแต่งรถหรือเขาไม่ว่าเต็มที่ขอให้อยู่ในร่อมในขอบในกรอบใช่ครับไม่ได้เสียงดังโวยวายก็ถือว่าได้ถือว่าเป็นมหาลัยที่โอเคนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับรถสวยขอบคุณมากต่อไปใครไหนอีกเจ้าของครับกิโลเมตรมาเป็นนี่เลยนะมาเป็นนี่แล้วต่อสองคนคุยอะไรกันเราไปเข้าใกล้เลยมึงไปไหนของมึงเนี่ยสัญญาชื่ออะไรชื่อวินครับวินเรียนปีครับเรียนปี3ขึ้นปี4ครับปี3ขึ้นปี4คณะนิเทศครับสาขาโฆษณาครับทำไมเราช้าเราพูดตัวอย่างช้ามากเลยทำไมเป็นคนที่อะไรช้าแต่กินเหี้ยเหรอคือดูกัญชาวะเหี้ยไม่มีอะไรไม่มีสิ่งต้องห้ามไม่มีครับไม่มีพูดไปห้ามไม่มีนั่นแน่หัวแหลมเลยนะทำไมเราชอบแต่งรถอ๋อว่ามีสไตล์เอกลักษณ์ของตัวเองครับมีสไตล์เองทำไมถึงชอบซีวิกเราเป็นเด็กยุคใหม่มันควรจะเป็นรถรุ่นใหม่รถรุ่นอะไรเอาเปรียบเทียบกับเฟอร์สี่ดอกกับ3ประตูนะผมชอบ4ประตูมากกว่าเพราะว่ามันแปลกคือมัน3ประตูมันเกลื่อนแล้ว4ดอกมันตัวนอกคือเฟอร์ริโอครับเฟอร์ริโอแล้วคันนี้เป็นตัวนอกป่ะเนาะครับเฟอร์ริโอทั้งคันครับเฟอร์ริโอทั้งคันเลยนะครับเขาเป็นตัวนอกเนี่ยบอกแยกแล้วใช่ไหมกระจกชาคือนอกทั้งคันยกเว้นบานหน้าบานเดียวครับทำไมพกฟอยเยอะจังวะเอ้ยไม่ฟอยนะพี่ไม่ฟอยเพิ่งไปกินปลาเผามาอ๋อชอบปลาเผาไอ้นี่ก็พูดช้าดีเลยนะกลุ่มเดียวพี่ตูนครับทีมอะไรจิมิโกะครับนี่อยู่จิมิโกะเหรอครับผมจิมิโกะเป็นน้องพี่ตูนครับเราไม่คุยแล้วไปแล้วเดี๋ยวก่อนไม่คุยแล้วถ้าอยู่ทีมไม่คุยคือมาล้อเล่นหมกนิดๆเครื่องอะไรนะเครื่องแคมเดียวครับแต่เก็บห้องเครื่องมาเมื่อคืนนอนยังนอนแล้วครับนอนนิดหน่อยอันนี้โคกเปล่าเอามาใกล้ๆโคกเปล่าครับเปล่าครับโคกเปล่าผมบริสุทธิ์ครับเป็นแต่เสียงไม่บริสุทธิ์อ่ะเสียงไม่บริสุทธิ์เลยอ่ะทรงโจรส่วนมากทรงโจรแต่โจรจริงขวดนี้ใช้ไม่ค่อยได้นะทำไมเพียวดิคูจะดีกว่าใช่มันจะเจาะง่ายมันพอดีมันโบมันใช่ไหมรู้มือเนอะมือยำเลยเนี่ยเราบอกน้องหน่อยจะมาที่นี่มีอะไรดีบ้างที่เราประทับใจครับสิ่งแวดล้อมดีครับแล้วก็มอเล็กแต่อบอุ่นครับอยู่เป็นครอบครัวครับอยู่เป็นครอบครัวครับอยู่กันชั้น 6B หลังโต๊ะควันกระจายก็มีความสุขอยู่เป็นครอบครัวควันส่วนมากเขาก่อฟืนเขาทำย่างปลากันเดี๋ยวมาอะไรบ้านพ่อของก่อฟืนมึงบอกควันท่อยังดีมาอะไรบ้านป้าย่างปลานี่เหรอ แต่ปัญหาอะไรสังคมดีใช่ไหมแล้วก็เหมือนคันนู้นบอกเขาไม่ปิดกั้นพวกเราในเรื่องของแต่งรถใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในขอบในเขตอย่าเสียงดังแต่เราไม่เบิ้ลในมอเราไม่อะไรเราไม่เบิ้ลใช่สาบานนะสาบานนิดนึงสาบานหญิงสวยไหมหญิงสวยไหมครับตองหญิงสวยครับหญิงสวยแนะนำเสียดุมถึงมอจะเล็กแต่หญิงเวลิกูดห้องน้ำชั้นไหนที่เราชอบเข้าสุด 4B เราพอดู 4B เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพูดช้าพูดสโลนิดนึงครับพี่ใช่ว่าใช่ว่าใช่ขยับไปมาวันโว่ครับพี่วอลโว่ครับผมทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่ครับเจ้าของผมเนี่ยครับมึงขนมันทำไมมึงจะโชว์ว่ามึงเหลือเลยมันอยู่ที่มอสองคันพี่จอดไปที่มอสองคันมึงจอดรถทิ้งไว้ที่มหาลัยใช่ครับทำที่ช็อปอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรพี่มีแค่เป็นเครื่องอีโวเครื่องอีโวครับเปิดเครื่องอีโวเขาบอกเครื่องอีโวเป็นตัว AirTag พี่คือจริงๆถ้าผมจะไม่บิดเนี่ยไอ้วอลโว่เนี่ยมันแชร์เทคโนโลยีมิซูใช่ไหมมันก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมไม่ใกล้เลยครับพี่หรอคันนี้แปลงเยอะมากแต่มันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งอ่ะที่มันเป็นมันสามารถวางเครื่องอีโวได้เลยอ่ะอันนี้ปล่อยได้เลยพี่อ๋อช่างคิดแปลงเข้าหน้าเดิมแปลงเข้าเกียร์เดิมด้วยเหรอก็หมายถึงว่าตัวแปลงเกียร์คือเหมือนจะใช้คันเกียร์เดิมหมดทุกอย่างคือไม่คือถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้หรอกใช่ครับเราทำเองไม่ได้ทำเองครับอันนี้จ้างเขาทำจ้างเขาทำดีกว่าเครื่องเดิมใช่ดีกว่าครับดีกว่ามันทนายมันใช่เครื่องเดิมมันมีออยล์มันรั่วเข้าหม้อน้ำแล้วก็พังเละเลยใช่ไปเครื่องนี้จบกว่าก็วิ่งดีกว่าเดิมด้วยวิ่งดีกว่าประหยัดด้วยไม่ประหยัดครับซ่อมก็ถูกด้วยใช่อะไรซ่อมถูกจริงครับซ่อมก็ถูกด้วยซ่อมอะไรมันเยอะครับคือถูกหมายความว่าถูกกว่าเข้าวอลโว่นะซ่อมวอลโว่ใช่ไม่ได้ว่าเชื่อว่าซ่อมแล้วถูกมากไม่ใช่ถูกกว่าซ่อมวอลโว่ละเยี่ยมไปดูขั้นต่อไปเราเป็นอะไรครับผมตอนนี้เป็นอีโวรัวๆพี่เจ้าของครับผม7สวัสดีครับเดี๋ยวผมครับผมทำไมมันอยู่นิ่งไม่ได้หรือไงเด็ดนิดนึงฮะนอนน้อยตื่นเต้นได้เจอพี่โก้ตื่นเต้นต้องอยู่เดี๋ยวตามมึงชื่ออะไรครับตินครับผมตินนะครับผมตินเรียนปีอะไรครับปี3ครับปี3คณะอะไรครับคณะบริหารธุรกิจนานาชาติมหานาชาติเลยอินเตอร์นานาชาติครับจบพี่เจริญจบไปทำงานอะไรจบแล้วฮะจบแล้วทำงานเป็นลูกพ่อลูกแม่ก่อนคุณเหนื่อยแล้วครับผมทำไมถึงชอบอีโวก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะครับดูโตเกียวดริฟท์แล้วก็อยากจะเอามาดิฟกับเขาดูโตเกียวดริฟท์แล้วอยากมาดิฟกับเขาใช่ครับแต่พอซื้อมาขับเองเพิ่งรู้ว่ามันขับ4ไม่ขับ2มันดิฟไม่ได้ก็ซื้อมาแล้วก็ขับไปแค่นี้ครับตอนนั้นก็คือมีหนังเป็นไอดอลก็คิดว่ามันยึดได้ใช่ครับพี่จริงมันยึดไม่ได้ใช่ครับมันยึดไม่ได้แต่มันทำให้ยึดได้ก็ทำได้นะมันต้องตัดเพลาครับพี่คันนี้สแตนดาร์ดใช่ไหมมีได้ทำแต่เครื่องครับผมภายนอกสแตนดาร์ดครับคันนี้เป็น7ถูกไหม7ครับพี่คันนี้เป็น7ใช่สวยเครื่องทำอะไรบ้างครับเครื่องคันนี้มันเป็น GTA ไม่ใช่ GSR ครับมันทำเยอะไม่ได้คันนี้เป็น GTA ไหมครับว่าเป็นเกียร์ออโตเมติกใช่แต่เป็นซีเควนเชียลเป็นเฟืองเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ GT ใช่ขับสี่ครับพี่ก็จะมีในฝาก็จะมีแคมอินเทคกับเอ็กซอร์สเป็นของโตเม่260ครับลิฟต์10.2กับ10.7ครับเพราะว่าสูงกว่านี้มันไม่มีคัดช่วยออกอะไรอย่างมันต้องเปลี่ยนสปริงวาล์วรีเทนเนอร์รถวิ่งไม่ได้รถติดมันเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช่ครับพี่มันก็ทำไม่เหนื่อยแต่คุณเลือกถูกนะคือถ้านักสบายก็ต้องเกียร์ออโต้ใช่ครับพี่อีโวมันถ้ามันแต่งเยอะมันขี่ยากใช่ไหมเลี้ยวก็ลำบากแค่ยูเทิร์นเดิมๆก็กว้างที่หายอย่างเลี้ยวลำบากครับพี่ใช่ไหมอ่ะมันก็ต้องเป็นท่านี้อ่ะบอกน้องๆหน่อยศรีปทุมมีอะไรดีในความประทับใจเราที่เรียนมาศรีปทุมมาฮะมอหน้าอยู่ครับครูใจดีทุกคนฮะเด็กๆน่ารักทุกคนพวกเราทุกคนตั้งใจเรียนครับผมแง่ชอบรถจัดเลยไม่ถ่ายดอกยางไว้ด้วยใจเย็นครับพี่ลายเผาตกใจนึกว่าลายโตโยนี่ถ่ายอินโคนาขอบคุณมากครับขอบคุณครับคันต่อไปคันนี้ป่ะนี่ครับรู้เลยว่าอีโวถือเลยคันนี้7ครับคันนี้เป็น9แวนครับ9แวน9วากอนครับรู้จักกันไหมคันนั้นก็เพิ่งรู้จักเมื่อกี้ครับอ้าวมึงเรียนที่เดียวกันครับเรียนที่เดียวก็ขับสวนกันไปสวนกันมาคอมเมนต์ไหมครับเฮ้ยที่แม่พวกเดียวกัน แล้วก็มึงบอกเพิ่งรู้จักวันนี้แหมเห็นอีโวเหมือนกันนะพี่อ๋อพวกเดียวกันพวกเดียวกันพวกเดียวกันทำอะไรบ้างครับคันนี้ก็เครื่องเดิมครับแฟตกล่องครับเครื่องเดิมแฟตกล่องครับแฟตกล่องแล้วก็เกียร์ 8MR กล่อง 8MR FQ 300 ครับเครื่องท้าย RS ออกเป็น RS แล้วครับเกียร์เป็นออโต้หรือว่าธรรมดาเป็นออโต้แล้วก็พังไปแล้วครับแล้วก็เป็นธรรมดาแล้วครับเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมได้ได้ครับอ๋ออย่างนี้หมายความว่าเปลี่ยนเป็น RS หมดแล้วก็พร้อมกระโดดเลยเลยพร้อมพร้อมกระโดดใช่ไหมปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยถือว่าโอเคครับผมครับโอเคเฮ้ยผมชอบอ่ะเฮ้ยกลิ่นรถคุณเฮ้ยกลิ่นรถคุณดีกลิ่นรถคุณดีแมนยูครับแมนยูครับกูชอบลิเวอร์พูลเฮ้ยสว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 ยครับสวยสวยช่างคิดช่างคิดพ่อบ้านซิ่งอารมณ์นั้นใช่ไหมถ้าเรามีครอบครัวเราก็เป็นพ่อบ้านซิ่งเป็นอะไรอย่างงี้สวยสวยมาอะไรนี่รถสวยสวยเยอะเว้ยบอกข้อดีของสีปทุมหน่อยที่เราชอบมากที่สุดครับนักศึกษาหญิงครับครับผมทำไมนักศึกษาหญิงเรียนเยอะหรืออะไรอ๋อสวยครับสวยครับเราได้แฟนที่นี่ด้วยไหมครับไม่ได้ครับพยายามเนี่ยฮะว่าหาเป็นหาผัวแล้วเนี่ยเลี้ยวขวาดิหูกวางมันก็เชนสองกระโดดแม่งขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยซุ้มหูกวางมันขึ้นแม่งไปเลยจริงเหรอพี่จริงเหรอไปพี่ไปกับผมเลยไปด้วยกันมึงกล้าท้าเหรอก็พี่ขับห้าไงพี่ขับห้าอยู่ห้าไงอยู่ห้าโอ้ยอย่าไปพูดถึงมันรักเก่ารักเก่าที่บาดเจ็บขอบคุณมากครับขอบคุณครับเขาจะไปใครครับท่านประธานเฮ้ยดีเอ็กว่าได้ลมรถใครครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อการครับการครับการเรียนปีอะไรครับปี3ครับคณะวิศวกรรมยานยนต์ครับวิศวกรรมยานยนต์เดียวกับไอ้พลเลยนะเฮ้ยทำไมคุณชอบ DX วะผมชอบคุณอายุเท่าไหร่ปีนี้22เฮ้ยอายุคุณน้อยอ่ะทำไมคุณชอบ DX เพราะอะไรทรงมันสวยดีครับทรงมันสวยใช่เฮ้ยคุณมีรสนิยมนะไฟกลมมีโป่งนะรอเลยโอเคไม่คิดจะซื้อรถใหม่ยังไม่คิดครับอยากชอบรถเก่าอยากจะหาอีกคันนี่คือรถคันแรกของคุณไหมใช่ครับนี่คือคันแรกเลยใช่ที่บ้านซื้อให้หรือซื้อเองที่บ้านซื้อให้ครับเป็นรถของที่บ้านอยู่แล้วว่าไม่ใช่ครับซื้อมาใหม่ครับคือคุณแบบเขาให้รถคุณหนึ่งคันคุณก็ไปเลือกไอ้คันนี้มาเลยใช่ครับเดินตรงไปเลยครับไม่ธรรมดาว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาวะเฮ้ยมันสวยมิสเตอร์กระดาษทำที่จันหมีเข้าแพ้เหรอครับจริงเหรอไม่จบทำได้เนี่ยจริงมันวางยาหมีเข้าแพ้จบพี่จบไม่จบมันทำวางทำซ่อมเดี๋ยวก็เข้าแหะ2-3 อาทิตย์เข้า2-3 อาทิตย์เข้าครบไม่ได้เนี่ยครบไม่ได้มีช่วงล่างมี S14 มันวางงานมึงช่วงล่างผมทำเองอ๋อเหรอ S14 ก็จากแหนบเป็นมัลติลิงก์ก็แล้วใช่เอ้ยคุณช่างทำผมชอบรถเป็นสีนี้เลยมาเลยครับซื้อมาสีเหลืองครับตอนแรกสีเหลืองแล้วมาทำสีใหม่ใช่ไหมอ๋อนี่ไปคายคอฟฟี่ด้วยครับไปครับงานดีงานดีแต่ไม่มีดีกว่างานเนี้ยเริ่มหมดเยอะแล้วข้างหน้าที่ไหนรู้ยังไม่รู้พี่ตลาดรถไฟที่ไหนศรีนครินทร์ที่ไปไหมครับคราวหน้าครับไม่แน่ใจบอกข้อดีของศรีปทุมหน่อยกับกล้องโรงอาหารติดแอร์ครับกินข้าวเย็นสบายป้าไอ้สายข้อดีมหาลัยติดแอร์โรงอาหารติดแอร์ไปไหนอะไรวะอะไรไม่รู้เห็นเขาแตกแล้วผมก็ตกใจอะไรวะกูตกใจเลยอะมันเดินหนีได้ไหมก็พี่จะเดินไงขนาดต่อเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นรถที่มาร่วมงานครับพี่แต่เดี๋ยวคันที่จะมีอยู่จะไปดูเลยครับเดี๋ยวเขาเดินย้อนมาโอเคครับเอาพี่โก้แวะอีกแล้วพี่เอาชิบหายแล้วท่านประธานขนาดไหนอีโวครับอีโวเยอะเหรอครับอีโวชอบอ่ะเจ้าของเป็นไหนครับเจ้าของ ทุกมหาลัยไม่ต้องมีคนทรงเนี้ยต้องประคองวะต้องประคองทำไมพี่ไม่หักนะไม่หักแต่ข้าววันกี่มื้อ3มื้อครับมันไม่อ้วนเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันดิฮะมีกลิ่นนะพี่อะไรนะมีกลิ่นไม่ได้ยินไม่กล้าทำไมไม่กินอะไรเอาไม่มึงกินอะไรไม่กินอะไรมึงนินทาเลยมึงว่าไงมึงว่าไงไม่กินอะไรไม่ฟาร์มเลยคันเนี้ยผู้ชายเหรอไม่รู้เหมือนกันร้อยสดอ๋อร้อยสดอ๋อโอเคไม่ช้ำเลยไม่ทันแล้วล่ะชื่ออะไรครับชื่อนัทครับนัทเรียนปีอะไรครับผมเทียบโอนมาเข้าโลจิสใหม่เพราะว่าตอนแรกผมก็เรียนที่แหละเทศรหัส53ใช่แล้วก็มาเรียนใหม่แล้วก็มาเรียนใหม่ใช่ครับเรียนซ้ำเรียนบ่อยเรียนไปเรื่อยใช่เรื่อยเปื่อยพี่เรื่อยเปื่อยคันนี้มากับ e47 ครับพี่ e47 ใช่ครับรถไทยรถทำครับรถทำรถคุณสวยนะนี่ชุดแต่งอะไรครับเป็นซีเวสครับผมซีเวสใช่กระโปรงหลังเป็นของโวเทคเอามาเยกันดูผสมเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยครับผมว่ามันไปกันได้นะตูนะมันไปกันได้มันดูแหวกดีอ่ะคือกูไม่เหมือนใครอ่ะเห็นอย่างนี้ก็คิดถึงคุณอย่างเดียวถูกไหมที่เอามาเยกันอย่างนี้ใช่ไหมก็มีคุณคนเดียวทำอะไรบ้างเครื่องก็มีจูนกล่องครับจูนกล่องอะไรเป็นผมจูนกล่องเดิมรีแมปเอาใช่ครับรีแมปเอาเฮ้ยเขาสวยว่ะขออนุญาตเดินดูนะได้ครับเฮ้ยแล้วคุณสวยผมชอบเฮ้ยดักเทลสวยว่ะไม่ใส่หางสูงเลยเป็นตูดเย็บพี่ฮะเป็นตูดเย็บแบบผมอยากได้ทรงอเมริกาอ๋ออยากได้ทรงอเมริกาตอนแรกเป็นสภาพมึงไม่น่าอเมริกาแต่สวยด้วยผมชมคุณสไตล์คุณโอเคอยู่ลิเบอร์เลตใช่ครับอยู่มานานอย่างทีมนี้ลิเบอร์เลตอยู่มาปีกว่าครับรู้จักใครบ้างในลิเบอร์เลตก็พี่ทีพี่หม่อมรู้จักพี่ทีพี่หม่อมมันก็มีพวกพี่ๆก็รู้จักเยอะอยู่ใช่ครับลิเบอร์เลตนี่หม่อมผมรู้จักเยอะมากลิเบอร์เลตคราวนี้เขาบอกว่าไม่ซ้ำใช่ไหมใครบอกว่าเปิดเลยเปิดล็อกเลยโอ้โหยังไม่มีรีโมทด้วยไม่มีพี่แล้วเขาก็สวยดีวะมีโก้มีแกะเฮ้ยแล้วเขาสวยขับอีโวพกตัง580ครับไม่พอน้ำมันหรอกไม่พอหรอกขับอีโวสวยแล้วคุณสวยแต่หญิงไม่ซ้ำนี่เรื่องจริงป่ะไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงเอาพูดความจริงกับกล้องไม่จริงครับไม่จริงใช่ไหมไม่มีเลยเรารักเดียวใจเดียวใช่ครับไม่มีเลยเรามีแฟนยังมีแล้วครับเรากับแฟนคนเดียวใช่ไม่คนไหนแฟนคนไหนก็มีคนเดียวครับมีคนเดียวเลยไม่มีคนอื่นใช่ครับแล้วคนอื่นอยู่ที่นี่อะเห็นปะอยู่ที่เดียวกันมาสองคนแฟนมันหลายคนอยู่ที่เดียวกันสับลายยังไงให้โดนให้เมียจับได้ไม่เคยสับเพราะว่าไม่มีตามึงมันฟ้องไม่มีจริงตามึงมันบอกไม่มีบอกข้อดีถึงศรีปทุมหน่อยศรีปทุมมีอะไรดีบ้างก็ระบบการเรียนครับเพื่อนๆพี่น้องเอาความจริงเอาสไตล์มึงอะมึงไม่เกี่ยวกับการเรียนหรอกมึงถ่ายโอนมาหญิงสวยใช่ครับมีแฟนกี่คนตอนนี้คนเดียวไม่หลุดขอบคุณมากแม่งไม่หลุดแม่งไม่ยอมหลุดขั้นต่อไปครับของใครอะอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์หญิงเลยนะพี่มีสปอร์ตติดเกมวิศวะเป็นสไตล์รายการเอ็กโอสไตล์ครับเป็นสไตล์ครับเป็นสไตล์ครับหน้ามึงไม่น่าขับ FK อ่ะขับได้ครับได้ชอบมากเลยชอบทำอะไรบ้างตอนนี้มีกล่อง ECU พูดดังนี่ตกใจพูดเบากล่อง ECU ครับผมกล่อง ECU ขับเปลี่ยนกันชนนั่น กันชนเดิมคาร์บอนมีลิ้นครับครับไอ้นี่ก็บ้าจี้จังกูชื่ออะไรนะชื่อเบสครับเบสครับเบสเรียนปี2ครับปี2คณะวิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมน่าเราเป็นเด็กวิศวะมากเลยยานยนต์ก็คณะเดียวกับพลใช่ไหมใช่ครับคณะเดียวกับพลก็เข้าอินเทรนตามปัจจุบันใช่ครับใช่ไหมตามกระแสนิยมตอนนี้ก็ต้องเป็น FK คันนี้ทำอะไรบ้างผมมีลิ้นหน้าฝากระโปรงฝามีล้อมีเบาะครับมีเบาะเปิดได้ไหมเปิดล็อกหน่อยอ๋อเป็นคีย์เลสใช่ไหมเปิดได้ไหมเบาะอะไรอ่ะเบาะเป็น Vios 3 Vios 3เบาะเป็น Vios 3หางหลังอันนี้มันจะเป็นหางหลังของมันเหรอหรือแต่งอันนี้เป็นงานเทียบครับเป็นจริงๆมันเขาต้องไปขอไทยอาร์เหรอใช่ครับอ๋อท่อออกกลางใช่ครับท่อออกกลางที่มันต้องตัดยางอะไรเลยป่ะไม่ต้องครับอันนี้เป็นส่ง JTC ครับเป็นตรงรุ่นคุณแต่งก็ได้สวยกว่าเซลผมเยอะเลยอ่ะของคุณพิเชษฐ์ไกรทองอ่ะเนี่ยเขาก็มี FK อยู่คันหนึ่งใส่ของปลอมทั้งคันเลยบอกก็รับเล็กและคันโลรับมาเขาปลอมทั้งคันเลยรถน้องสวยน้องไม่สอนมันแต่งรถนะเด็กว่าแต่งไงให้ดูสวยสอนพี่หน่อยจะได้รู้แต่งรถ UXO แต่งรถกระจอกที่หมายเลยไปไหนก็อายเขาที่หมายคันนี้สวยอ่ะบอกข้อดีสีปทุมหน่อยสีปทุมมีอะไรที่อยากประทับใจบ้างรถซิ่งครับนี่คือส่วนหนึ่งเฉยๆส่วนน้อยด้วยเหรอมันขึ้นมาไม่ได้มันเฉพาะที่เต็มแล้วจริงๆมีเยอะกว่านี้มีพวกซูเปอร์มีพวกเซเว่นอะไรอย่างนี้มีไหมไม่แน่ใจแต่ที่นี่ชอบรถถ้าเกิดน้องๆจะมาเรียนแล้วชอบรถยนต์อยู่แล้วที่นี่รถเยอะจริงใช่ครับใช่ไหมรถแต่งใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับคือรถเขาสวยผมชอบมาโพลคันต่อไปเป็นความหวังหมู่บ้านอีกหนึ่งคันคันนี้ก็สวยวีออสคันนี้ก็สวยโอ้สีแดงแรงฟุกลักเมย์ด้วยครับพี่ไอ้ผมว่าส่งเพื่อนแกล้งแน่เลยพี่ฟุกลักเมย์นี่ใครกิ๊กเขาเหรอคันไหนเขาคันนี้ครับเป็นแจ๊ดก็แจ๊ดธรรมดาดิความหวังของหมู่บ้านบ้าบออะไรพลอันนี้บอกเลยว่าความหวังหมู่บ้านครับก็แจ๊ดปกติหวังหาอะไรอ่ะต้องเปิดดูคันนี้ทำแม็กเทคด้วยครับผมนี่จะไปหวังอะไรอ่ะไม่มีอะไรนี่ก็แจ๊ดบ้ากว่าแจ๊ดปกติแล้วบอกว่ารถเขาหวังหมู่บ้านบ้าป่ะล่มไงโอ้เขาพกล่มมาด้วยความหวังหมู่บ้านคือเวลาฝนตกก็กางล่มให้เพื่อนๆได้เพื่อนจะไม่เปียกเจ้าของใครเจ้าของตัวจริงไม่กล้าเปิดเผยเท่าไหร่ครับพี่นี่คือเราตัวแทนครับตัวแทนครับตัวจริงไม่ออกครับขี้อายแล้วเรารู้หมดเหรอบางส่วนพูดเลยรู้อะไรบ้างก็ลูกแอเรียสก้านบีซีครับอินเตอร์แกดดี้โบว์เพอร์ซิชั่นครับประมาณนี้กล่องเอฟดีใช่ครับกล่องอะไรกล่องจำไม่ได้เหมือนกันกูอยากรู้ไปถามมาเดี๋ยวไปถามเจ้าของมาเรียกเจ้าของได้ไหมเดินไปถามมันไม่อยากออกกล้องก็ไม่ต้องให้มันออกเดินไปถามไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้นั่งอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์อ๋อคนที่ผมคุยคนแรกอ่ะใช่เลยนั่นคือเจ้าของคันนี้ใช่คันนั้นเอาละไอ้สัตว์เอาละได้หรือไอ้เหี้ยอะไรซุกซิกก้าด้วยแม่งชอบปาร์ตี้แหลกเหล้าใช่ทุกวันเลยยุงถือน้ำหอมเป็นของอะไรไม่ทันแล้วไอสัตว์แม่งไม่เข้าพวกเลยอ่ะไขควงถามเจ้าของไม่อยากออกกล้องได้เอาอยู่แว้นวันพอยต์ใช่ครับท่านประธานเรนนี่ท่านรู้ใช่ไหมท่านประธานไผ่อ่ะน้ำตาไหลเลยนี่ลิฟต์ตรงเนี้ยไอ้ห้องประตูแดงของเขาซื้อให้มหาลัยไม่ต้องทำหายเลยซื้อลิฟต์จบแม่งเลยนี่นะมันเป็นเหี้ยอะไรพกล่มเยอะชิบหายฝนตกไงช่วงนี้มีผ้าด้วยเอาละมึงไม่อยู่ก็เสร็จกูละเฮ้ยบอกอะไรอ่ะไม่ได้คุยมึงบอกอะไรอ่ะ ไม่มียี่ห้อผมก็ไม่รู้ไม่รู้ครับเจ้าของเขาไม่อยากออกกล้องไงใช่เขาไม่อยากออกกล้องเอ้ยคันนี้ทำแม็กทีเดี๋ยวมึงนี่คือถ้าเอกสารรถคันนี้อยู่ในเก๊ะเนี่ยแล้วโดยตำรวจเรียกขอดูสำเนาเอกสารรถยนต์หน่อยครับครับผมได้ครับพี่ตำรวจไอ้เฮียได้แค่นี้ติดโลบามึงทำมึงไม่คิดวะแล้วมึงไม่เอาของออกวะแล้วมึงทำไงล้วงยังไงวะมันล้วงมึงจะเอาบุ๊กเซอร์วิสออกมามึงจะออกไงมาทำดูกูอยากรู้อ่ะไหนมึงออกได้ไหนไหนมึงออกได้กล่องมันยังเข้าไปได้เลยแต่เคยคิดไหมว่าควรเอาออกให้หมดแล้วเอาหากล่องอะไรไว้ข้างหลังรถจะได้ไม่ต้องล้วงเอาออกมาให้หมดไหนแล้วออกไม่หมดเลยเป็นกล่องมันยังนี่อะไรอ่ะแล้วมึงเอากล่องออกมาทำห่าเลยเล่าหมดแล้วพี่หมดแล้วเอาแล้วประกันรถไม่มีอะไรเนี่ยเห็นปะมึงยังจะยัดกลับไปอีกมึงมึงไม่ต้องยัดแล้วครับไปยูแดกไหมครับไปพี่ไปนะครับไปครั้งนี้เคยวิ่งสนามไหมยังเลยพี่ยังเลยนะจะไปครั้งนี้เก๋าวิ่งเท่าไหร่ดี13แล้วกัน13อยู่วันพอยนานยังไม่นานเท่าไหร่พี่ไม่นานครับชาวพอยนี่เท่าไหร่กี่ปีไหม3 ปีครับ3 ปีเข้าวันพอยได้เพราะใครพี่โจครับคนดีๆนำเข้าเยอะแยะมึงไปอยู่สายโจเลิกคุยเลยคันต่อไปใครอันนี้ครับเนี่ยมึงดูเขามีโลบาร์แต่เก๊เขาเปิดได้แน่นอนนี่ได้พี่แต่ประตูฝั่งนี้เปิดไม่ได้อ้าวหนักเลยอันนี้หนักถือว่าหายกันถือว่าเจ้าเลยนะนี่เห็นไหมเขามีโลบาร์เก๊เขาเปิดได้สบายอะไรของมึงเนี่ยรถจอดอยู่ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งแม่งเลยไปใส่ก้องแกงทำไมกลัวไม่มีเสียงกลัวไม่มีเสียงคันนี้เป็นรถแข่งเหรอครับครับพี่แข่งอะไรอยู่ครับเซอร์กิตครับแข่งเซอร์กิตอยู่รายการอะไรซุปเปอร์ขับครับซุปเปอร์ขับชอบแข่งเซอร์กิตมากกว่าแข่งแดรกใช่เซอร์กิตมันสนุกกับเรายังไงครับผมรู้สึกว่าเซอร์กิตมันได้ทักษะอะไรหลายๆอย่างมากกว่าในหลายๆเรื่องทั้งการเช็คช่วงล่างคือต้องดีแน่นอนพี่แล้วทุกอย่างมันต้องแมทช์กันลงตัวกันถ้ามันไม่ลงตัวกันการเข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาด้วยถ้าเป็นรถเซอร์กิตคันนี้ต้องมาทำเครื่องมาเครื่องอะไรH22ครับเปิดได้เลยปะเปิดได้เลยพี่H22เจาะนี่เพื่อเพราะว่ามันติดซุ้มมันเตี้ยใช่ไหมพอมันเตี้ยมันต้องปล่อยให้เพราะรุ่นนี้มันเป็นปีกนกแบบพิเศษใช่ครับพี่มันต้องเจาะให้มันทะลุขึ้นมาข้างบนได้ตอนที่มันแอบสอบตัวถูกไหมเพราะว่าแข่งเซอร์กิตคันนี้ขับด้วยหรือแข่งอย่างเดียวครับก็ตอนแรกก็ขับพี่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ขับแล้วขับคันอื่นแทนอันนี้เอาไว้แข่งอย่างเดียวเป็นของเล่นเราว่างั้นเถอะใช่ไหมเป็นของเล่นเราว่างั้นเถอะบอกข้อดีของศรีปทุมหน่อยมีอะไรดีบ้างปทุมมีหญิงเด็ดพี่หญิงเด็ดนะหญิงเด็ดยังเด็ดอยู่ใช่อาจารย์สอนดีอาจารย์บางคนก็สวยมากเลยเรียนคณะอะไรนะนิเทศครับนิเทศสาขา RTV ครับ RTV ก็พูดอย่างไรด้านข้างบนใช่ไหมคณะสอนนิเทศยังสวยอยู่ยังเด็ดอยู่มีเพื่อนรถน่ารักนมใหญ่ปะมีเด็ดอะไรใหญ่นะเมื่อกี้บอกว่าอะไรใหญ่ๆนะตัวใหญ่เมื่อกี้มึงหลุดมาแล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราสวยมากรถแข่งคันต่อไปใครพลเจ้าของอ่ะแก๊งไอเอ็มนี่ว่าใช่ไหมใช่ครับแก๊งลูปอาคันโจสไตล์ใช่ครับผมใช่ไหมหันหน้าไปทางโน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจดูไว้นะครับเวลามีตติ้งกันก็วิ่งมองที่กล้องอ่ะกลัวอะไรตอนมึงวิ่งก็ไม่เห็นกลัวตอนคืนรวมตัวที่เลสแอเรียครับสร้างมีไว้บอร์ดมาตั้งด้วย เข้าด่านนี้วนทางไหนวนกลับมายังไงจับเวลายังไงใครเร็วสุดในลูปอาใช่ไหมกูรู้วิ่งกันสร้างความรำคาญเดือดร้อนวิ่งกันบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มไม่ต้องเขินมองต้องนั่นแน่ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแกนี่เขาแต่งสวยเขาแต่งสวยคันนี้สไตล์อะไรเขาเรียกว่าคันโจใช่ไหมคันโจสไตล์ครับผมเคยไปมาโอซาก้า JDM ใช่ครับผมก็แต่งแนวนั้นใช่ไหมพอได้ไปที่ญี่ปุ่นนี่การวิ่งบนทางด่วนมันมีอยู่ละไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าสิ่งที่น้องๆทำบนทางคือผมพูดเสมอประเทศที่มันมีการพัฒนาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการไอแข่งรถแบบเนี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าของรถเองที่จะปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนกับก็แล้วแต่น้องๆอันนี้เราไม่ว่ากันมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าการแต่งแบบนี้มันมีที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วโอซาก้าลูปโอซาก้า JDM ไอท่านประธานฝ่ายใช่ไหมใช่ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แล้วคันนี้สวยคันนี้สวยคันนี้ก็เป็นรถใช้งานของเราประจำหรือว่าใช่ครับใช้งานขับใช้งานทุกวันอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งอาทิตย์หนึ่งมีคันหนึ่งครับผมคันนี้คืออาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งท่อลั่นที่หมายดูตรงแล้วเนี่ยลั่นเครื่องอะไรแคมเดียวที่08แคมเดียวแคมเดียวแคมเดียวก็ถือว่าคุณได้รับอารยธรรมจากแดนอาทิตย์อุทัยมาก็เลยชอบแต่งซีวิกสไตล์นี้ไม่ชอบแนวแบรนด์เนมสปูนอะไรอย่างนี้เราเป็นแนวของตัวเองก็เป็นอย่างนี้บอกข้อดีของมหาลัยหน่อยสีปทุมมีอะไรดีสีปทุมขาวสวยหมวยแล้วก็อึมด้วยครับขาวสวยหมวยอึมมีมึงคนแรกที่พูดความจริงจับมือหน่อยดีมากเยี่ยมมากโคตรหน้าบากามเลยหน้ามึงก็จะไปหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วใช่ครับนี่หมดแล้วเหรอคัดมาแล้วครับแล้วมึงใครอีกเนี่ยมึงหน้าเขาจานเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่มึงมาดิอาจารย์เขาฝากจบรายการยืนนี่ยืนนี่เราจบรายการพร้อมมอไซค์จานครับผมอาจารย์เคยได้ภูมิใจเนี่ยได้ภูมิใจโคนาทีมวันพอยด้วยบอกถึงพี่ภัยหน่อยแล้วบอกถึงพี่ภัยหน่อยพี่ภัยน่ารักพี่ทำไมมึงต้องกัดฟันพูดโอ้พี่พูดจริงๆมึงกัดฟันพูดหลังกล้องมึงไม่ได้พูดอย่างงี้พูดอย่างงี้พี่มึงไม่ได้พูดอย่างงี้โจน่ารักกว่าตอนที่ก่อนจะเริ่ม3 2 1มึงบอกโอ้พี่โจแม่งครบไม่ได้หน้าอย่างหลังอย่างพูดอีกอย่างมึงพูดกับกูตรงนั้นไอ้ตาชินเวียก่อนถ่ายมึงบอกงี้เลยโอ้พี่โจนี่ไม่ไหวเลยทำรถให้ผมโอ้คุยกับผมแย่มากผมนี่คบไม่ได้ผมน่าจะเลิกคบแล้วบอกเนี้ยบอกพี่โจนะมึงบอกขอความจริงคุยกับโจเลยไม่ดีกว่าไอ้เรื่องเหงื่อแตกกันเหงื่อแตกไอ้ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นวันนี้ขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้พวกเราได้มาศรีปทุมมหาลัยของผมเองก็ขอขอบคุณพี่ๆด้วยละกันครับผมที่มาดีมากก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังเหมือนเดิมในสไตล์ของรถแต่งเพราะในยุคผมนี่ก็มีไผ่วันพอยต์นะครับมีโอ๊ตลามิทารู้จักไหมมีหลายอาจารย์เต้ยออโต้ช็อปเป็นอาจารย์สอนวิศวะอยู่ตึกเนี้ยขับวอลโว่เมื่อก่อนก็จะชวนผมแข่งรถกันตรงเนี้ยข้างก็ชนะไหมพี่เนี่ยตรงเนี้ยเดินยางกันอยู่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะใช่ไหมแต่ว่ายุควัดตอนนี้เวลามันก็เปลี่ยนผันไปก็เป็นรุ่นน้องๆแล้วก็ยังคงเบอร์ล้ออยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมครับมันเบอร์ไม่ได้แล้วจริงๆใช่ไหมรุ่นพี่มันได้ใช่ไหมครับรุ่นนี้มันไม่ได้แล้วก็ถือว่ายังมีรถแต่งอยู่ก็ยังคงคุณภาพของศรีปทุมอยู่รถเยอะครับรถซิ่งเยอะแล้วผมว่าเยอะกว่านี้ด้วยใช่ไหมเยอะกว่าครับมีพวกซูเปอร์มีอะไรไหมมีมั้งมีมาคันหนึ่งแต่ทำเสร็จไม่ทันครับผมก็มีซูเปอร์เซเว่นGTR 35มันก็ต้องมีกันบ้างแหละมีครับมีครับแต่กลุ่มเรื่องด้วยมันกระชั้นชิดนิดนึงเลยรวมในแค่นี้ครับผมกระชั้นชิดแต่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ได้บอกเขาว่าเอามาแค่นี้ก็น่าจะเต็มทั้งตึกอะกูว่านะดูทรงแล้วนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณน้อยครั้งขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณด้วยขอบคุณน้องด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณพี่พันยามโตโยไทยที่สนับสนุนเราในช่วงนี้แล้วก็มหาลัยต่อไปมีไหมไม่มีหรอคอยอยู่แดกเหรอรายการดีนะรายการอยู่แดกก็อย่างที่บอกอะกำไร400,000 500,000เงินค่าเข้าพวกมึงทั้งนั้นแหละแต่40ปทุมจะไปคว้ามันจะขับโป๊กก๊อปได้ยังไงก็เงินพวกมึงทั้งนั้นงานอยู่แดกทีมันก็เปลี่ยนรถทีกำไรเยอะอย่าไปยุ่งเลยงานนี้ไปคันอื่นเถอะจริงเอางานที่เขาอยากได้เงินอะอันนี้มันรวยแล้วจะให้มันมาอย่าลืมไปอยู่บ่อยเท่าไหร่อย่าถึงก็เนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเสาร์นี่สายไปสิงหาครับผมไปทั้งบ้านไปฮะไม่ไปฟ้องโจนะฮะไปฟ้องโจนะไปกับพี่โจนะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ